อันนี้แค่อวดของเฉยๆเว้ยจริงผมปกติผมน่าจะถ่ายลงเพจแหละแต่ผมยังไม่ได้ลงผมลงเฟซส่วนตัวไปอย่างเดียวคืออันนี้ครับปึ๊บขยายก่อนนี่ผมซื้อไอ้นี่มานะอเืออมบอกอาย้ำก่อนน้องลูเช่จบแล้วนะครับเออภาคสองภาคสองอันนี้แถมนิดนึงถึงคือผมซื้อเคยเราเคยถ้าเกิดใครสนใจศิลปินคนนี้ไปดูคลิปเก่าเราได้อะมาใชติด่ตามใตช่อ่อ่ะอันนี้มาแถมต่อนิดหน่อยก็คือปีนี้ตอนที่เราทำคอนเทนต์พินอคคิโอพีคือหนึ่งในศิลปินเพลงวอคาลอยเนาะแล้วก็ก็เป็นหนึ่งในศิลปินเพลงวอคาลอยที่ผมชอบเปท็ี่นสุดดวงใจของมาตินจังใช่แล้วก็ปีนี้คือปีครบรอบ15 ปีของเขานะทีนี้เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาออกแพ็กเกจที่เรียกได้ว่าฉลองครบรอบ15 ปีคืองี้ผมอะเวลาจะซื้อผลงานเพลงศิลปินเนี่ยมันเลือกซื้อได้ลำบากเว้ยอย่างหนึ่งก็คือศิลปินบางคนเขาขายผลงานด้วยซีดีเพลงและยุคนี้ครับฟังเพลงจากแผ่นซีดีกันเปล่าวะไม่ก็ไม่ญี่ปถุู่นกไหมคนญี่ปุ่นยังฟังอยู่แต่ว่าคนไทยไม่นะก็ไม่ดังนั้นอ่ะบางทีก็จะมีขายผ่าน Spotify หรือขายผ่านที่มันเป็นดิจิตอลแบบอื่นๆบ้างหรือแม้แต่แบบอย่างในบูธโดจินของโวคาลอยพีเนี่ยหลายๆครั้งเขาก็จะขายเป็น QR code เว้ยก็คือให้ไปเปโ็หลนดไไฟฟลล์์เวดิจฟิตอลเป็นไฟล์ดิจิตอลไปอะไรแบบนั้นนะทีนี้เนี่ยผมก็เลยแบบว่าผมจะซื้อ CD ไม่ค่อยบ่อยในขณะที่พินอคคิโอพีเนี่ยก็ขยันขาย CD เหลือเกินอัลบั้มใหม่ปญีี่ปุ่นใหม่แล้ใวหม่มาอะไรเงี้ยแต่เพราทีะเขนาีอยู้่ญี่ปุ่นแหละพอเข้าใจได้อ่ะทีนี้ครบรอบ15 ปีเนี่ยเขาดันประกาศแพ็กเกจนี้มาเว้ยพินอคคิโอพีฮาร์ดบุ๊กเนื้อและเนื้อเพลง Anniversary Box ซึ่งแม่งไม่ใช่ซีดีแต่มันคือหนังสือเราก็เลยแบบเฮ้ยเฮ้ยพี่ออกของที่ไม่ใช่ซีดีอย่างนี้เราก็สนใจเพราะอย่างแรกเลยก็คือที่เคยเล่าไปแล้วว่าพินอคคิโอพีอ่ะเขาไม่ได้ทำแค่เพลงเว้ยหลายๆเพลงและใน MV เขาอ่ะเขาก็วาดรูปเองด้วยและไอ้เล่มเนี้ย Anniversary Box เนี่ยมันคืออาร์ตเวิร์กรวมอาร์ตเวิร์กของเขาที่ใช้กับเพลงในตลอด15 ปีที่ผ่านมาเราก็แบบณวันแรกที่มันเปิดพรีออเดอร์ผมกดเลยแล้วนี่ก็ของก็มาแล้ววันก่อนนะก็เลยแบบวันนี้เอามาเปิดให้ดูหน่อยว่าเอ้ยไอ้ Anniversary Box เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะในรูปเนี้ยที่ผมเปิดอยู่ไอ้ไดโยนี่ไม่เกี่ยวนะแต่ว่าผมตอนก่อนแกะผมดันถ่ายมาแต่แบบว่าถ่ายกับไดโยอย่างเดียวก่อนแกะไม่ได้ถ่ายเดียวก็คืออ่ะแพ็กเกจเนี่ยถ้าแกะออกมาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะเป็นกล่องปลอกสวมนะครับสีเขียวๆใหญ่ๆหนาๆอย่างนี้เนี่ยซึ่งไอ้ข้างในนี้เนี่ยเมื่อหยิบออกมามันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะมีหนังสือ3 เล่มอยู่ในนั้นนี่นะครับจะเป็นหนังสือ Art Book เล่มใหญ่ประมาณ A4 เล่มหนึ่งนะครับแล้วก็หนังสือเขาเรียกว่าเขาบอกว่าเป็นหนังสือ Art Card คล้ายๆมันเป็นหนังสือเหมือนสมุดฉีกเว้ยแต่ดึงมาเป็นโปสการ์ดได้นะครับเล่มหนึ่งเป็นอีกเล่มหนึ่งเป็นอินลัสเหมือนกันนะครับแล้วก็เล่มที่3ก็คือเนื้อเพลงก็คือภาพขวาหนังสือทางขวาที่แบบว่าไซส์เหมือนพ็อกเก็ตบุ๊กหน่อยเห็นป่ะอันนั้นคือหนังสือรวมเนื้อเพลงนะทีนี้อ่ะมาดูแต่ละเล่มเลยว่าเป็นยังไงบ้างนี่เริ่มจากอาร์ตบุ๊กก่อนฮะโทษทีแสงมืดไปนิดนึงนะอาร์ตบุ๊กเนี่ยการพิมพ์ชอบมากเว้ยคือเขาจะเป็นไอจะมีขอบเส้นสโตรกของตัวละครมิกุแต่ละตัวซึ่งไอเนี้ยก็คือสเีจ้าทตัวอเขงาวอะนาะดแต่เขาจะเป็นแบบเป็นเคลือบเป็นทองๆเว้ยเห็นป่ะทั้งตัวไอไตเติลปกหนังสือแล้วก็ตัวรอบๆมิกุเนี่ยก็จะเป็นสีทองหมดเลยเว้ยคือเล่มเนี้ยปกมันสวยมากแล้วก็แบบเชื่อเจ๋งดีว่ะสวยตั้งแต่ปกเลยนะอะไรอย่างนี้ซึ่งข้างในนะครับก็จะเป็นแบบพวกอิลลัสต่างๆที่เจ้าตัวเนี่ย
ใช้ในประกอบ MV นะผมถ่ายมาบางส่วนก็อย่างเช่นอันนี้เพลงFake Meme นะ Fake Meme เนี่ยก็จะเนี่ยตัวที่เป็นแบบไอ้ตัวที่มันเป็นไอ้หุ่นเชิดเนี่ยก็จะมีอิลัสตัวเนี้ยแล้วก็ตัวส่วนประกอบที่เขาใช้ใน MV เนี่ยก็จะมีเป็นมีภาพต่างๆนะลงรายละเอียดเป็นกึ่งๆงานดีไซน์ที่เขาวาดก็คือส่วนใหญ่นะพี่นกิโอพีวาดนะเออเจ้าตัวแม่งแบบแต่งเพลงเองวาดเองด้วยเนี่ยอย่างเอจะไนคพระาเจเนี้่ายนะเอจะไนคานี่ก็คือไอเพลงมิกุลินเลนไอไม่ใช่มิกุกับลินนะครับก็มาหมดเลยทั้งตัวที่เป็นตัวจิบิของไฮไมนะอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ตัวฟูลสเกลก็มีนะสายทางน่ารักเออน่ารักน่ารักตัวที่เป็นแบบตัวจิบิแบบไอไมนะน่ารักดีเห็นป่ะแล้วก็เพลงแบบโทคุมิเอ็มก็คือไอ้นามสมมุติเอ็มที่เป็นเพลงสัมภาษณ์กับไอ้ชื่ออะไรนะมีปูคาตากับใครวะเนี่ยกับไอ้เพื่อนเขาอ่ะที่มันชื่อโทคุมิเอ็มนะนะไอ้โทคุมิเอ็มไอตัวข้างล่างคาตาตามเลยคนไอ้นี่อลูฟาอลูฟามันเป็นอลูฟามันเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับแล้วก็เอกลักษณ์เขาคือจะมีแผ่นคาดตาแบบนี้มาติดหน้าตัวเองอยู่เออแต่แค่มาเป็นแบบเป็นเกสในเพลงนี้อะไรเงี้ยก็จะมาพร้อมปิดอิลัสเหล่านี้อยู่ในนั้นด้วยนะแล้วก็จะมีและแต่ก็ไม่ได้มีแค่งานที่พินอคิโอพีวาดเองนะเพลงอื่นๆที่เขาจ้างคนอื่นวาดเนี่ยก็จะอยู่ในเล่มนี้ด้วยอย่างเช่นเพลงเทนเซลิงโกที่เป็นแบบไอแอปเปิลเกิดใหม่ไอเกิดใหม่ต่างโลกอ่ะที่ให้คนอื่นวาดเนี่ยก็จะมีภาพอิลัสของเทนเซริโกอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยไอพวกเกิดโลกต่างๆโลกที่ไปเกิดเป็นจิตรกรโลกที่เกิดเป็นนักไอเป็นนักวิทยาศาสตร์โลกที่เกิดเป็นเจ้าลัทธิอะไรเงี้ยก็จะมีประมาณนี้เนี่ยมีอีกหลายมีหลายเพลงก็มาดีเทลเก็บมาหมดครับหมายถึงว่าทุกเพลงนะมีทุกเพลงตั้งแต่เพลงล่าสุดที่ตอนที่เขาเปิดพรีเล่มเนี้ยคือเพลง Fake Meme นะแล้วก็ย้อนไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างอันนี้ไอ้ Cosmos Spice เป็นเพลงที่เขาทำแคมเปญกับไอ้นิชินบะหมี่ถ้วยนะอันนี้ก็โปรโมทไอ้บะหมี่รสแกงกะหรี่เนี่ยก็จะมาเป็นลินเลนแล้วก็เป็นมิกุดะโยเนี่ยมิกุดะโยในแบบเทพอินเดียอะไรประมาณนี้เนี่ยว้าวเนี่ยหรือก็เพลงไอ้เพลงคอนเสิร์ตเนี่ยไอซาเลนะคุเตโมคิมิกายูรุอะไรเงี้ยก็จะมีเหมือนกันนะแล้วก็เนี่ยเพลงมันก็จะคือจะย้อนจากเพลงใหม่สุดไปเก่าสุดไปเก่าเรื่อยๆนะเมอะไรก็คืออิลัสที่อยู่ในเพลงทั้งหมดก็จะมาลงอยู่ในเล่มนี้เนี่ยเออแล้วมันก็จะจบที่ภาพสุดท้ายหลังจากนั้นจะเป็นแบบพวกดีเทลสัมภาษณ์แล้วก็คอมเมนทารี่ต่อแต่ละรูปนะครับแต่ภาพสุดท้ายคือภาพนี้ภาพแรกที่ผมเคยพูดถึงผลงานของเขาในคราวก่อนก็คือเพลงเดบิวต์ของเขาคือเพลงฮานะอุตะเพลงมิกุจมูกยาวเนี่ยก็คือรูปสุดท้ายของเล่มนี้ก็คือรูปแรกที่เขาใช้เปิดตัวเพลงแรกเนี่ยซึ่งแบบเปิดมาผมแม่งก๊ากเลยเชี่ยแบบเออนะในที่สุดก็คือรูปนี้ก็คือรูปที่แบบว่าแม่งนะเป็นไอเดนตี้ของเขาจริงๆนะแล้วก็ในคนที่พรีออเดอร์ทั้งหมดเนี่ยเขาจะได้อะไรนะเขาจะได้ที่ขั้นด้วยนะครับที่ขั้นก็จะเป็นแบบว่าที่ขั้นหนังสือจะเป็นตัวละครมิกุแบบแรนดอมนะจากหน้าปกเนี่ยแต่แรนดอมมาแค่2ตัวเอออันนี้ผมก็จะได้เป็นตัว apple.com กับตัวไออะไรนะ master มาไอ master mushroom นะคุณแม่เห็ดประมาณนี้ mushroom mother หรือเพลงมันคำไหนขึ้นก่อนวะนั่นแหละประมาณนั้นอ่ะทีนี้ตัวอาร์ตบุ๊กผ่านไปนะครับเล่มต่อไปมาดูเล่มที่เป็นอาร์ตการ์ดก่อนนะอาร์ตการ์ดเนี่ยก็คือมันเป็นรูปเดียวกับรูปหน้าปกเนาะก็คือเป็นไอ้รูปอิลัสหน้าปกเนี่ยจะเป็นรูปที่เขาวาดมาใหม่นะครับคืออิลัสเนี่ยรูปตัวละครมิกุแต่ละตัวเนี่ยคือมาจากเพลงต่างๆนะแต่ว่าไอ้แต่ละตัวเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในเพลง MV มาแต่แรกแต่เนี่ยเขามาวาดใหม่เป็นสำหรับหน้าปกนี้โดยเฉพาะว่าแบบเฮ้ยเนี่ยมิกุที่อยู่ในเพลง10ตลอด15ปีที่ผ่านมานะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งในเล่มเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบสมุดฉีกโปสการ์ดน่ะนั่นแหละนะก็คือแต่ละตัวก็คือจะมาอยู่แต่ละหน้าเลยประมาณนั้นนะก็คือรูปอยู่หน้านึงแล้วก็เท็กซ์อยู่อีกหน้านึงนะจะฉีกได้ฉีกได้ซึ่งไม่ฉีกแน่นอนครับใครจะฉีกวะใครจะฉีกวะใครจะฉีกวะใครจะฉีกนั่นแหละเนี่ยโอ้เรียกว่าฉีกทำงานศิลปะแบบเทิดทูนพี่นกที่ OP นั่นอีกเรื่อง
คือมันต้องมีถ้าคนที่จะฉีกมันต้องมีคนบ้าพอแบบสั่งมาสองชุดอะไรเงี้ยอ๋อเออจริงด้วยเออแล้วจก็ริงอันจรินึงงเจอราิไงปฉีกทำอะไรก็แล้วแต่เรื่องของมึงอ่ะแต่ว่านะเดี๋ยวก็จะมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่ตัวอิลัสภาพปกอย่างเดียวก็จะมีไอตัวอิลัสที่อยู่ในตัว MV เพลงก็จะมาเป็นการ์ดแยกด้วยเหมือนกันนะเนี่ยก็การ์ดแยกก็จะเป็นแบบว่ารูปของเพลงนั้นอยู่ด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นเท็กซ์แล้วก็จะมี QR code ลิงก์ไปที่เพลงนั้นด้วยอย่างอันเนี้ยก็คือภาพขวาจะเป็นเพลงไออะไรนะดีใจที่เธอก็เป็นอีวิลด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเท็กซ์ก็จะอยู่ด้านหลังรูปส่วนด้านซ้ายก็คือจะเป็นเพลงเพลงอื่นนะครับแต่ว่ารูปก็จะอยู่หน้าหนึ่งเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็คือตัวเล่มอิลัสการ์ดนะจะเป็นแบบนี้นะส่วนเล่มสุดท้ายนะเนื้อเพลงซึ่งเนื้อเพลงเนี่ยผมงงกับรูปเล่มแม่งมากเว้ยฮะคือมันเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กถูกป่ะอ่ะแล้วยิ่งไปกว่านั้นปกแข็งพ็อกเก็ตบุ๊กปกแข็งไอ้บ้าฮาร์ดโคเวอร์ฮาอร์ดาโคก็ดเวีอรก็์ได้เก็บรักษาดูดีอลังการดูใชใน่ชั้นหนังสือก็เป็นหนังสือปรัชญาไปเลยเนี่ยคิมิงะใชค่ิเตะนากุเตะโยคัตตะหน้าปกคือมึงเป็นหนังสือปรัชญาไปเลยอ่ะคือคิมิกะอิคิเตนักเตะโยกัตตะคือเป็นชื่อเพลงหนึ่งนะครับเพลงฉลองครบรอบ10 ปีมิกุที่ผมเคยเล่าไว้แล้วว่าเพลงฉลองครบรอบ10 ปีมิกุแต่ว่ามึงตั้งชื่อเพลงว่าดีใจที่เธอยังไม่มีชีวิตอยู่ซึ่งแบบมันฟังดูแปลกๆมากแต่ว่าผมเคยอธิบายไว้แล้วว่าเขาเพลงเนี้ยมันสื่อว่าฮาเซนิมิกุคือโปรแกรมถูกไหมโปรแกรมที่ผู้คนสรรสร้างขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงๆทุกคนแค่ป้อนคําสั่งเข้าไปแล้วตัวเธอร้องเพลงออกมาซึ่งร้องเพลงออกมาสร้างความสุขให้ผู้คนมีความสุขจากสิ่งนั้นแต่ว่ามิกุไม่มีชีวิตมิกุไม่จําเป็นต้องมารับรู้ความเศร้าของผู้คนไม่จําเป็นต้องมารับรู้ว่าชีวิตเราลําบากแค่ไหนไม่มีความไม่ต้องไม่จําเป็นต้องรับรู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยเหตุผลอะไรเพราะว่าเธอไม่มีชีวิตอยู่แต่แรกแล้วคือเพลงมันปรัชญามากถูกป่ะอะไรเงี้ยซึ่งเขาเอาชื่อเพลงนั้นน่ะมาขึ้นหน้าปกอันนี้ซึ่งแบบว่าเชี่ยทำเป็นดาวปรัชญาปรัชญาขาวมันเจ๋งมากนะแล้วก็คุณดูวิธีการพิมพ์เนื้อเพลงข้างในดิมันแบบมึงมาเป็นนิยายเลยอ่ะเห็นป่ะนิยายอย่างเงี้ยก็คือแบบแต่ละวรรคมาเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเหมือนแบบที่อะไรที่ออกหนังสือธรรมะหรืออะไรหรือวะอะไรเงี้ยผมเปิดมาคือแบบนี่มันไม่ใช่หนังสือเนื้อเพลงอะไรใช่ไหมมันหนังสือแบบหนังสือปรัชญานิยายอะไรบางอย่างอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเจ๋งดีเจ๋งดีที่ทำอะไรแบบนี้ออกมานะเนี่ยแล้วดีอ่ะมันเจ๋งตรงที่ไอ้อะไรนะสายคาดเองมันก็เป็นแบบคำนิยมจากอะไรอ่ะจากท่านอื่นอ่ะคำนิยมมาแบบสายคาดมาคือแบบมันดูเป็นอะไรที่ประหลาดมากในหนังสือเล่มนี้แต่ว่าไม่เจ๋งดีเลยรู้สึกว่าแบบเราแพ็กเกจนี้นะเราซื้อมาแล้วรู้สึกคุ้มค่ามากๆนะสนนราคาทั้งหมดอันนี้รู้สึกประมาณ6,000 เยนแพ็คทั้งแพ็คนี้เลยนะ3 เล่ม6,000 เยนก็จะประมาณเท่าไหร่วะเดี๋ยวเท่ากับจริงๆมันเหมือนนั่นอ่ะมันเหมือนหนังสือมันเหมือนอิลัสบุ๊ก2 เล่มถ้า6,000 เยนก็ประมาณอิลัสบุ๊ก2 เล่มซึ่งก็เราจะได้หนังสือนิยายเล่มหนึ่งอิลัสการ์ดเล่มเล็กๆอันนึงแล้วก็อาร์ตบุ๊กไซส์ A4 อันนึงก็ถือว่าก็สมเหตุสมผลด้วยและเป็นแพ็กเกจลิมิเต็ดด้วยอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าไนซ์ nice. ราคาปกติราคาปกติของลิมิเต็ดใช่ไม่แพงเวอร์ไม่ถูกไม่ได้ถูกอะไรสักหนาแต่ก็ไม่แพงเวอร์ใช่เนี่ยค่าเงินตอนนี้ก็1,300 บาทไม่รู้เหมือนกันว่าไม่จะบอกว่าไม่แพงเลยมันเรียกปกติของทุก1,300นี่อิลัสเล่มเดียวเลยซ้ำถ้าเกิดดูเทียบค่าเงินในไทยนะก็จริงกับเงิน1,300ไปคิโนได้อิลัสเล่มนึงก็อาจจะก็จริงมองมุมนั้นก็จริงเนาะนะก็ถือว่าอะไรนะเป็นแพ็กเกจที่คุ้มค่าแต่มันมีตลกอย่างหนึ่งนะอันนี้ผมว่าผมจะแคปมาผมลืมแคปเดี๋ยวผมแปะให้ดูอีกทีหนึ่งเนี่ยคือไอ้กล่องเนี้ยไอ้กล่องปลอกสวมเนี่ยแม่งทำมาแบบพอดีหนังสือเป๊ะมากเว้ยเป๊ะมากหมายถึงว่าตอนเอาออกมานะคุณเขย่าออกมามันก็พอได้ถูกป่ะ
แต่ถ้าคุณจะเก็บด้วยสภาพเดิมอ่ะให้มันอยู่ในแพ็กเกจแพ็กเกจไอ้ปลอกสวมสีเขียวเนี้ยเดี๋ยวนะอันเนี้ยแม่งใส่ยากมากเพราะมันแน่นไงคือเอางี้นะครับจะเห็นว่าแม้ว่าหนังสือมันจะคนละไซส์กันอ่ะในไอ้กล่องปลอกสวมเนี่ยมันมีกล่องกระดาษที่แบบว่าเอามาเป็นแบบมันคล้ายๆที่ดันกล่องอ่ะนึกถึงเวลาเราซื้อไอ้พวกกล่องอะไรนะไอ้พวกแบบป้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วมันจะมีแบบมีกล่องดันกล่องอีกทีหนึ่งข้างในนึกออกป่ะพี่จินเออมันอยู่ในแพ็คไอ้ปลอกสวมสีน้ําเงินนี่อีกชั้นหนึ่งเว้ยทีนี้มันเลยกลายเป็นเรื่องตลกตรงที่ว่าพินอคคิโอพีอ่ะแม่งโพสต์ลง Twitter บอกว่าวิธีเอาของที่ออกมาจากปลอกสวมนี้กลับคืนปลอกสวมอย่างปลอดภัยนะครับให้ใส่ลำดับตามนี้ครับอะไรเงี้ยให้เอาอาร์ตบุ๊กเล่ม A4 ใส่เข้าไปก่อนนะครับและจากนั้นเนี่ยอาร์ตบุ๊กเล่ม A4 ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเอาหนังสือเนื้อเพลงยัดเข้าไปและจากนั้นสุดท้ายก็คือเอาไออาร์ตไออิลัสการ์ดบุ๊กใส่เข้าไปก็จะใส่ได้ตามลำดับนี้ก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายพอดีดีนะเพราะบางคนไม่เป็นบางคนทำคำกลับไม่ได้จริงนะเออถ้าทำแนะนำวิธีง่ายๆก็ดีซึ่งอันเนี้ยลงไว้1วันหลังจากของออกเว้ยซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าโอเคตอนเพราะตอนที่ผมถ่ายเนี่ยก็คือถ่ายณวันที่ได้ของเลยก็คือตอนใส่กลับเข้าไปก็คือแบบตอนแรกเว้ยผมเอาไออาร์ตการ์ดกับไอหนังสือนิยายอ่ะไอเนื้อเพลงเนี่ยเสียบเข้าไปก่อนแล้วปรากฏว่าผมเอาอาร์ตบุ๊กเสียบเข้าไปไม่ได้เสียบเข้าไม่ได้เลยเว้ยแบบยังไงก็แบบมันเหมือนมันแน่นเกินไปเว้ยก็เลยแบบเปลี่ยนมาเป็นเอาอาร์ตบุ๊กใส่เข้าไปก่อนแล้วจากนั้นเอาเนื้อเพลงเสียบเข้าไปแล้วอาร์ตการ์ดใส่เข้าไปเนี่ยได้ด้วยเว้ยแล้วมันต่อมาพี่น้องคิโอพีก็ลงว่าแบบอ๋อใส่ตามนี้นะครับซึ่งเราก็แบบว่าโอเคกูทำถูกอะไรงี้นะประมาณนี้นะสำหรับหนังสือภาพพี่น้องคิโอพีนะแต่ anniversary box anniversary เขียนผิดป่าววะถูกแล้วเขียนแล้วเออถูกนะเออมันตัวใหญ่หมดก็เลยงงๆปกติเห็น n ตัวเล็ก2ตัวโทษทีก็แล้วเมานะใครที่สนใจก็ไม่รู้ในไทยสามารถหาซื้อได้เปล่านะแต่ผมว่าได้แหละเดี๋ยวคงมีแหละอนิเมะถ้าเป็นหนังสือมันก็สั่งผ่านคิโนก็ได้ต่อให้คิโนไม่เอามาก็สั่งผ่านไปเนาะเอออ่ะผมลงลิงก์ไว้ให้แล้วกันว่าตัวไอ้ลิงก์อะไรนะลิงก์ตัวโปรดักต์อันเนี้ยเขามีลงไว้ในลิงก์นี้นะครับผมก็ลองไปดูนะแต่ไอ้แพ็ครวมเนี่ยไม่รู้ว่านอกจากจองแล้วมันยังต้องนอกจากคนที่จองอ่ะจะได้แพ็ครวมนี้หรือเปล่าเออเพราะว่าผมเข้ามาดูในเว็บเนี่ยพบว่ามันขายแยกด้วยระหว่างอาร์ตบุ๊กกับเนื้อเพลงด้วยนะครับแบบที่ไม่ใช่เป็น anniversary box เออแบบที่ไม่ใช่ box แบบขายแยกไอ้สองเล่มบนเนี่ยขายแยกเออมีขายแยกนะครับแต่เล่มล่างเนี่ยไม่มีขายแยกเฉพาะเซตนี้อย่างเดียวเอองั้นแปลว่านะเว้ยนึกภาพดูดิถ้าไอเนี่ยในอนาคตมันไปอยู่ในร้านหนังสืออะมันจะแบบมันจะดูไม่ใช่หนังสือวอคาลอยอะนึกภาพเลยเห็นว่าไอเล่มเนี้ยไอเล่มเนื้อเพลงเนี่ยถ้าจากนี้ไปมันไม่ได้อยู่ในแพ็คนั้นอ่ะมันไปอยู่ในร้านหนังสือเฉยๆอ่ะมันจะดูไม่ใช่หนังสือโบคาลอยด์เลยนะเว้ยใช่ป่ะเจ๋งดีว่ะจริงๆเออดูเป็นหนังสืออาร์ตซะมากกว่าแต่ว่าหน้าปกมันเป็นบิ๊กคูแล้วแต่ขึ้นหน้าด้วยไอ้นี่นี่มันขึ้นหน้าด้วยคิมิงะอิคิเตะเออมันดูแบบเหมือนนี่หนังสือปรัชญาหรือสักอย่างอ่ะเออนะเจ๋งดีครับเจ๋งดีเนาะ